ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่วันแรกของการทำงานนะครับกับวันจันทร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเลขมงคลเลิกผ่านาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการในเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากทั้ง12ราศีโดยจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์เบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นในส่วนการพูดคุยกันสดๆครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS หรือพูดคุยกับสายที่ได้โฟนอินกันเข้ามาและเบรกสุดท้ายอย่างที่เรียนฮะคนที่มีโปรเจกต์หรือคิดอยากจะประกอบกิจการงานสำคัญเราก็จะนำเลิกผ่านาทีที่สำคัญดีๆนะครับมาฝากให้วางแผนล่วงหน้าแล้ววันนี้ตามสัญญานะครับผมจะนำเลิกงามยามดีในส่วนของครึ่งเดือนตุลาคมมาฝากกันด้วยการสื่อสารครับแชร์กันได้ทั้งความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งสอบถามข้อมูลดวงชะตาเข้ามาช่องทางแรกสะดวกและก็รวดเร็วที่สุดแต่เนื่องจาก SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องใส่เข้ามาให้ครบถ้วนนะครับพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยวันเดือนปีเวลาที่เกิดถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนบอกกล่าวมาครับถามเรื่องงานปัจจุบันนี้ประกอบสัมมาอาชีพอะไรถามเรื่องความรักความสัมพันธ์สถานภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบอกกล่าวเข้ามาส่งมาที่422-1606ไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมนะใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ให้ด้วยเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานดวงไม่ได้ถ้าจะให้เคลียร์คัดกันจริงๆบอกเลยถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนเนี่ยลงวันที่สากลและบอกกล่าวว่ารุ่งสางฟ้าสว่างเป็นวันไหนสายสดสามารถจะคุยได้นะครับก็แชร์กันนะใครที่ได้คุยแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนที่ยังไม่ได้คุยนะได้มีโอกาสสอบถามเข้ามาบ้างนะครับใครที่คุยบ่อยครั้งแล้วก็แชร์กันในแง่ของโอกาส2หมายเลขฮะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลย024960493และ024960494ครับใครถนัดในเรื่องการใช้อุปกรณ์โซเชียลทุกวันนี้สมาร์ทโฟนถือเป็น1อวัยวะที่สำคัญไปแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้ามาได้หรือจะส่งเป็นจดหมายไฟฟ้านะครับเป็นอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com ซึ่งวันนี้ในช่วงท้ายรายการก็จะมีการนำอีเมลมาตอบกันนะครับเป็นของเด็กชายสุภโชควงชนานะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองถามยังไงคอยรับฟังคำพยากรณ์ในช่วงเบรกสุดท้ายและในเรื่องของจดหมายครับยังไงก็คงจะนำมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในช่วงท้ายรายการกันเป็นปกติบอกกล่าวเล่าเรื่องราวส่งไปรษณีย์เข้ามาครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นนะฮะ0831997972เรื่องของรูปแบบเรื่องของช่องทางจบไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีอย่างที่เรียนฮะวันไหนถ้ามีความสลักสำคัญผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะนำข้อมูลมาบอกกล่าวรู้ไว้ใช่ว่าเป็นสาระดีๆนะครับ วันนี้นอกจากตรงกับวันจันทร์ที่19กันยายนแล้วนะครับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญเคยได้ยินกันบ้างไหมครับกับวันพิพิธภัณฑ์ไทยทุกวันที่19กันยายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าในราวคริสตศตวรรษนะครับที่16-17เนี่ยทางซีกโลกตะวันตกได้มีการตื่นตัวครับในด้านการจัดเก็บรวบรวมและสะสมทรัพย์สมบัติรวมถึงมรดกต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของมีค่าสิ่งเก่าแก่ที่แปลกและหายากอย่างนี้เคยได้ยินในพวกยูนิคเนี่ยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานทางมรดกวัฒนธรรมของแต่ละชาติอันเป็นการแสดงถึงความเป็นใหญ่และความมั่งคั่งของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมนั้นก็จะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาติต่างๆนั้นได้มีการรวบรวมหลักฐานที่เป็นศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุสิ่งประดิษฐ์จากการคิดค้นหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติมาประมวลเป็นหลักฐานให้ชีวิตของชนในชาตินั้นได้ศึกษาและก็เรียนรู้บอกกล่าวถึงความเป็นมาได้นะครับ สำหรับประวัติพิพิธภัณฑ์ไทยนั้นสำหรับประเทศไทยผู้ที่ทำการริเริ่มการรวบรวมวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่4พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดพิพิธภัณฑ์สถานส่วนพระองค์ณพระที่นั่งราชฤดีเป็นครั้งแรกครับซึ่งเป็นที่จัดตั้งแสดงสิ่งสะสมที่ทรงรวบรวมไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนเสด็จขึ้นครองราชต่อมาได้ย้ายมาจัดสถานที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ครับอันเป็นที่มาของคำว่าพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมานั่นเองและเมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ได้มีการจัดตั้งมิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับประชาชนแห่งแรกณวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2417โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะในการเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปีพุทธศักราช2430ครับพระองค์ได้ย้ายมิวเซียมหลวงจากพระบรมมหาราชวังไปจัดตั้งในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าซึ่งมิวเซียมหลวงแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งแรกของไทยซึ่งต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสวยงามมากนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ถ้าใครมีโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้นอกจากส่วนหนึ่งอย่างที่ได้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละชาติเนี่ยเพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสะท้อนถึงความเจริญนะศิลปะในแต่ละยุคแต่สมัยอีกหนึ่งวันครับที่เป็นเรื่องราวดีๆเราเองก็จะนำมาฝากกันเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับจันทร์ที่19กันยายน2559จันทรคติการครับแรม3ค่ำเดือน10นักกษัตริย์ก็ยังเป็นวอกอยู่หรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของคนเราเขาบอกว่าทำงานคนเดียวไม่ดีหรอกครับถึงจะทำได้แต่ใช่ว่างานจะออกมามีประสิทธิภาพฉะนั้นวันนี้หากภารกิจมีมากต้องรู้จักกระจายงานหาคนช่วยนะครับอย่ารวมศูนย์นั่นเองสภาพคล่องไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการลงทุนครับให้ประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆให้ชัดเจนก่อนฉะนั้นถ้าไม่ชัดก็ไม่ต้องขยับสุดท้ายหัวใจทรงๆครับไม่หวือหวาไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์หาคนช่วยบริวารต้องดีถูกไหมฮะสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ภาพรวมในแง่ของการทำงานผมถือว่าสอบผ่านโดยเฉพาะที่เน้นๆหน่อยก็คือคนที่ทำงานหรือว่าทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านวันนี้พอจะมีลุกฟลุกนะฮะสภาพคล่องกลับด้านกับเรื่องของงานไม่เด่นเสี่ยงโชคไม่ดีและที่สำคัญวันนี้ยังมีเกณฑ์ต้องให้ความช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักหัวใจโสดสบายตัวไปครับแต่วันนี้คนมีคู่อาจจะเด็ดเหนื่อยกับภารกิจในบ้านเพียงลำพังดูแลสุขภาพด้วยสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนเขาบอกว่าวันนี้งานไม่ต้องเล่นใหญ่นะครับโดยเฉพาะภารกิจที่มีความสำคัญอย่าเผยไตหมดนะฮะเก็บรักษาความลับไว้บ้างก็ดีการลงทุนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่เร่งรีบแต่ถ้าเป็นลองเทอมการลงทุนระยะยาวหรือว่าการลงทุนที่ต้องใช้ความคิดอ่านอันนี้ได้หัวใจอย่าล้อเล่นกับความรักระวังจะต้องรับภาระในระยะยาวอยู่กับคนที่ไม่ใช่ทุกข์นะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์สีเหลืองฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้ม
ต่อด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับเหรียญยังมี2ด้านเลยฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการทำงานถึงจะมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีแต่สิ่งสำคัญพูดอยู่เสมอครับอย่าตาลุกวาวอย่าทำอะไรที่เกินตัวการลงทุนวันนี้ให้เผื่อใจหน่อยการเงินก็ใช่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตนเองวันนี้ส่วนใหญ่ต้องทำเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหัวใจมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดหวังเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนไกลสตุ้งสตังฮะหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เน้นเรื่องคนระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับคนที่ชอบเสี้ยมได้ยินได้ฟังอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้สภาพคล่องไม่มีปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบนะฮะหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองต่อยอดได้หัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับถึงจะมีคนผ่านเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจวันนี้เน้นเรื่องคนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างสีน้ำเงินฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีคนคู่นะครับ ขอไปฮะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เขาบอกในเรื่องของประสบการณ์วัยวุฒิสำคัญนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราวันนี้เน้นการทำงานกับคนที่สูงวัยการเงินต้องบอกว่าสอบผ่านนะฮะทั้งในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำความรักหัวใจจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนครับวันนี้เน้นคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะคนที่สูงวัยกับเราเสริมการอุปถัมภ์มีที่พึ่งสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำ6ราศีแรกเนี่ยเน้นเรื่องคนนะฮะไม่ว่าจะคนที่เขาช่วยเหลือเราหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างอย่างเมถุนเนี่ยชัดทำงานกับคนแก่นะคนที่สูงวัยกว่าถือว่าดีพฤษภเน้นเรื่องคนแต่เป็นในเรื่องของบริวารระวังคนที่ไม่หวังดีนะครับปากอย่างใจอย่างส่วนชาวราศีที่เน้นในเรื่องของบริวารอีกหนึ่งราศีก็คือมังกรอย่าเซ็นทันไหลนะครับอย่ารวมศูนย์รู้จักผ่องถ่ายกระจายงานฉะนั้นบริวารก็ช่วยได้เยอะส่วนชาวราศีกุมเป็นหนึ่งเดียวใน6ราศีแรกที่เน้นในเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่สำหรับชาวราศีปลาคู่นั้นวันนี้เน้นในเรื่องรักๆใคร่ๆความรักความสัมพันธ์อย่าล้อเล่นนะฮะส่วนชาวราศีเมษเน้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนวันนี้เผื่อใจไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองครับครึ่งหลังนะครับมาดูกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎนั่นเองนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกการทำงานวันนี้เนียบหน่อยบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเหมาะกับกาลเทศะนะฮะเพราะวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องพบปะผู้คนที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการมีตติ้งเข้าประชุมแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆสภาพคล่องไม่เด่นฮะวันนี้จ่ายจรเยอะนอกเหนือจากภาระปกติในชีวิตประจำวันความรักหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปโดยเฉพาะพวกข้าวใหม่ปลามันเสริมเสน่ห์ดีกว่าไม่ใช่เสน่ห์เรื่องรักนะฮะรักพอละแต่เสริมเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในเรื่องของงานต้องพลิ้วหน่อยนะครับต้องรู้จักซิกแซกบ้างเขาบอกไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนะครับอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวการลงทุนวันนี้เชื่อตัวเองดีที่สุดโดยเฉพาะการตัดสินใจถ้าข้อมูลถึงสัมผัสแรกว่าอย่างไรให้ตัดสินใจเช่นนั้นความรักคนที่มีโอกาสอย่ารักเผื่อเลือกนะฮะระวังคุณจะไม่เหลืออะไรเสริมในเรื่องของงานนะพลิ้วหน่อยนะแต่อย่าถึงขนาดทำผิดละกันสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อด้วยชาวราศีกันนะครับ
17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองทองเหมาะสำหรับการเจรจาโน้มน้าวโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมีปัญหาวันนี้จะหนีครับให้หาโอกาสประนีประนอมความรักระวังจะต้องคอยตามล้างตามเช็ดปัญหาที่บริวารสร้างขึ้นแต่ในเรื่องของการทำงานวันนี้ทายดีนะคนที่ทำธุรกิจก็ยังมีหลักฐานความมั่นคงครับส่วนคนทำงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นเสริมบริวารอีกหนึ่งราศีกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในแง่ของการแข่งขันใช้คำว่าสูงฮะทำอะไรก็อาจจะมีคนเรียนแบบทำตามเหนื่อยหน่อยนะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและถ้ามีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศถือว่าสมรูปถือว่าดีหัวใจจะสรรเวลาได้ลงตัวนะครับไม่ว่ายุ่งแค่ไหนก็ยังพอมีเวลาดูแลครอบครัวเหนื่อยหน่อยแข่งขันกระตือรือร้นให้มากกับสีดำแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อที่ชาวราศีแมงป่องพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอยากได้อะไรให้ขอนะครับเข้าหาใครให้เจรจาต่อรองวันนี้ไม่เสียเปรียบในส่วนของการทำงานเรียนรู้เยอะๆแต่เรื่องของการลงทุนวันนี้ไม่จำเป็นต้องแพร่งพรายคิดอยากจะทำอะไรทำเลยถ้าข้อมูลถึงบางครั้งการเก็บรักษาความลับอาจจะทำให้เราได้เปรียบในแง่ของการเข้าถึงความรักมีลาภผลในเรื่องรักโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีรักใหม่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ทางกายและใจสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องของงานพยายามอย่าวัดดวงนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานทุกอย่างมีเหตุผลทั้งนั้นนะฮะหวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึงครึ่งในแง่ของการลงทุนฉะนั้น1เลยอย่าขยับ2ถ้าจำเป็นต้องขยับก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดอย่าคาดหวังความรักครับเน้นคนที่กำลังทำคะแนนเขาบอกวันนี้อย่าจัดโปรโมชั่นจนเกินกำลังเพราะในอนาคตคุณทำไม่ได้ตลอดหรอกครับวันนี้ถ้าผิดพลาดไม่มีโชคลาภในเรื่องงานก็หาคนอุปถัมภ์นะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทอง6ราศีหลังนะธนูก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละนะครับหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตส่วนชาวราศีพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่วันนี้ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งกายและใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วหนักแน่นนะครับตุ้นแข่งขันสปีดตัวเองฉะนั้นคุณต้องกระตือรือร้นส่วนกันเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่วันนี้ควรจะเสริมในเรื่องของบริวารแต่จะเป็นลักษณะบริวารบุตรหลานนะอาจจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องให้ปวดหัวส่วนสิงห์นะครับสิงห์วันนี้แล้วก็กรกฎเสริมเรื่องงานนะกรกฎเนี่ยบุคลิกภาพสำคัญการละเทศะก็จำเป็นส่วนสิงห์วันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกต้องพลิ้วแต่อย่าทำผิดครบถ้วนนะฮะคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีถ้าใครอยากจะอ่านหรือว่าทวนซับเนี่ยก็หลังรายการสดสามารถเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ชอบกดไลค์ใช่ให้กดแชร์เบรกหน้ากลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS พักกันสักครู่ครับ